ตอนนี้กำลังเกิดวิกฤตผู้ลี้ภัยนะครับในภูมิภาคที่เรียกว่านาโกโนคาราบักในอาเซอร์ไบจันเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้นะครับมีการพิพาทแก่งแย่งดินแดนกันมานานแล้วซึ่งก็มีความพยายามที่จะแยกตัวเป็นอิสระออกมาจากอาเซอร์ไบจันแล้วก็มีการสู้รบกันมานานหลายสิบปีค่ะคือล่าสุดนะคะคุณผู้ชมคือเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะอาเซอร์ไบจันเขาได้ทำการโจมตีกลุ่มแบ่งแยกดินแดนอย่างหนักแล้วก็บีบให้ทำข้อตกลงเรื่องของหยุดยิงแต่ว่าให้ซ้อมจำนวนด้วยนะคะแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยรู้สึกว่ามันจะไม่เป็นอย่างที่เขาต้องการนะคะครับซึ่งตอนนี้นะครับคาดว่าอีกไม่นานทางอาเซอร์ไบจันก็กลับจะกลับเข้ามาควบคุมพื้นที่ตรงนี้ก็เลยทำให้ประชาชนนะครับในนาโกโนคาราบักที่หลายๆคนมีเชื้อสายอาร์เมเนียเขากลัวว่าพอทางอาเซอร์ไบจันกลับเข้ามาควบคุมพื้นที่ตรงนี้แล้วอาจจะทำให้พวกเขาถูกฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ก็ได้ก็เลยมีความกลัวแล้วก็พากันอพยพลี้ภัยไปอยู่ที่อาร์เมเนียซึ่งตอนนี้จำนวนผู้ลี้ภัยนะครับก็มีมากขึ้นเรื่อยๆเดี๋ยวเรามาดูกันหน่อยนะครับว่าพื้นที่ที่เราพูดถึงตอนนี้มีหน้าตาเป็นยังไงใช่ค่ะเพราะว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยพื้นที่บริเวณตรงนี้นะคะคุณผู้ชมหลายคนอาจจะไม่ค่อยคุ้นชินเพราะว่าเป็นพื้นที่ที่ไม่ได้ใกล้กับบ้านเราและที่สำคัญก็ไม่ได้เป็นพื้นที่ที่มีชื่อในเรื่องของเศรษฐกิจหรือว่าสถานที่ท่องเที่ยวแต่ตอนนี้จริงๆเขามีปัญหาก่อนหน้านี้มาตั้งนานแล้วเกี่ยวกับเรื่องของกลุ่มแบ่งแยกดินแดนนั่นเองนะคะอาเซอร์ไบจันนะครับก็เป็นประเทศที่อยู่ใกล้ๆกับรัสเซียแล้วก็ด้านล่างนะครับตรงนี้จะเป็นตุรกีส่วนตรงนี้นะครับจะเป็นอิหร่านด้านบนนะครับชายแดนตรงนี้จะเป็นรัสเซียแล้วก็ตรงนี้จะเป็นจอร์เจียก็จะเป็นประเทศเล็กๆที่อยู่ตรงกลางระหว่างรัสเซียกับเอเชียก็ว่าได้แล้วก็จะมีอาร์เมเนียนะครับเป็นประเทศเพื่อนบ้านแล้วก็พื้นที่นาโกโนคาราบักนะครับก็จะเป็นพื้นที่ที่มีความพยายามที่จะต่อสู้กับรัฐบาลอาเซอร์ไบจันเพื่อที่จะแยกตัวเองออกมาเป็นอิสระคือจริงๆถ้าคุณผู้ชมเห็นดูตามแผนที่นะคะนาโกโนคาราบักเนี่ยจะเป็นพื้นที่ที่อยู่ล้อมรอบด้วยอาเซอร์ไบจันตรงนี้แหละที่เขาต้องการจะแยกดินแดนออกมาแต่ยังคงมีปัญหาอยู่ณปัจจุบันนี้นะคะคุณผู้ชมคะการรายงานเรื่องของการลี้ภัยของคนที่มีเชื้อสายอาร์เมเนียเนี่ยนะคะมีประมาณ 6,500 คนเลยทีเดียวจากทั้งหมด 120,000 คนและนี่คือภาพนะคะของการสู้รบภายในพื้นที่นาโกโนคาราบักนะคะที่อยู่ในพื้นที่ล้อมรอบไปด้วยอาเซอร์ไบจันเนี่ยแหละคือพยายามจะหนีออกมาแล้วก็ข้ามชายแดนไปที่ฝั่งอาร์เมเนียนะถ้าคุณผู้ชมดูภาพเมื่อสักครู่ก็จะมองเห็นว่าพยายามข้ามฝั่งไปอยู่ในประเทศที่ติดกับอาเซอร์ไบจันเรียบร้อยแล้วคือสาเหตุที่พวกเขาต้องลี้ภัยเพราะอะไรเพราะว่านี่ค่ะพื้นที่ตรงนี้คือถูกอาเซอร์ไบจันเข้ามายึดครองและตัวทางคนที่เป็นเชื้อสายอาร์เมเนียเนี่ยเขาก็กลัวว่าจะมีการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เกิดขึ้นแม้ว่ารัฐบาลจะยืนยันว่าจะมีการรวมคนเชื้อสายอาร์เมเนียในพื้นที่ตรงนี้ให้เข้ากับประชาชนคนอื่นๆอย่างเท่าเทียมแต่ก็ยังไม่สามารถทำให้คนที่มีเชื้อสายอาร์เมเนียเขารู้สึกว่าเขาหายกังวลไปได้เขาก็ยังกลัวอยู่นะคะเพราะว่าเชื้อสายมันไม่เหมือนกันคือก่อนหน้านี้เคยมีการกล่าวหาชาวอาร์เซอร์ไบจันว่าพยายามจะกวาดล้างกลุ่มชาติพันธุ์ชาวอาร์เมเนียมาแล้วแม้ว่ารัฐบาลอาร์เซอร์ไบจันเนี่ยเขาจะปฏิเสธมาโดยตลอดนะคะมีคลิปค่ะคุณผู้ชมสำหรับการสัมภาษณ์นะคะผู้ลี้ภัยจากนาโกโนคาราบักไปฟังสักนิดนึงค่ะA теперь сказали, что небезопасно и эвакуировались. Подробностей не знаю, просто сказали надо, взяли вещи и ушли. Куда поедете у вас? Родственник, может быть, или... Пока к родственникам. Я уже никогда не вернусь, никогда в жизни. Погибших даже не разрешали их, чтобы вывезли. И сейчас многие там... Нет, никогда не верну. Если Ганзасар нет, то Карабах уже пустой. Никуда мы не поедем. Если мы смогли, там Россия, поедем в Россию. Армении нет ничего. อธิบายขยายความอย่างนี้นะคะคุณผู้ชมในพื้นที่นาโกโนคาราบักเนี่ยยังไม่ได้เป็นประเทศนะแต่ว่าเป็นพื้นที่ที่มีการสู้รบและเขาต้องการที่จะแยกดินแดนออกมาจากอาเซอร์ไบจันนะคะคือตอนนี้ก็คือว่าเป็นพื้นที่ที่มีปัญหากันอยู่นั่นเองครับแล้วก็จากผลการสู้รบครั้งล่าสุดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็เลยทำให้ตอนนี้ทางกลุ่มแบ่งแย่งดินแดนยอมจำนนกับทางอาเซอร์ไบจันแล้วแล้วก็ทำให้คาดว่าจะถูกรัฐบาลอาเซอร์ไบจันเข้ามาควบคุมดูแลพื้นที่ตรงนี้
อย่าง 100% ในเร็วๆนี้นะครับซึ่งสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับที่มีผู้ลี้ภัยจำนวนมากเขาหนีเข้าไปอยู่ในอาร์เมเนียแล้วเขาก็บอกด้วยว่าตอนเนี้ยรู้สึกมองไม่เห็นอนาคตเพราะว่ากลายเป็นคนไร้แผ่นดินไปแล้วเรื่องนี้ก็ทำให้เกิดความวุ่นวายทางการเมืองในอาร์เมเนียด้วยเพราะว่าฝ่ายค้านกำลังโจมตีรัฐบาลนะครับว่าไม่ได้ทำอะไรเพื่อปกป้องชาวอาร์เมเนียที่อยู่ในนอร์โกโนคาราบักเลยจนทำให้พี่น้องร่วมสายเลือดตอนนี้ต้องกลายเป็นคนไร้แผ่นดินแล้วก็เริ่มมีเสียงเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีของอาร์เมเนียที่มีชื่อว่านิโคปาชินเนียนลาออกจากตำแหน่งส่วนรัฐบาลอาเซอร์ไบจานเองก็เผชิญกับเสียงวิพากษ์วิจารณ์รุนแรงจากชาติตะวันตกเหมือนกันนะครับซึ่งมองว่าการใช้กำลังทหารโจมตีกลุ่มแบ่งแยกดินแดนอย่างหนักหน่วงไม่ใช่วิธีการแก้ไขปัญหาที่ถูกต้องซึ่งควรจะมีการเจรจาเพื่อหาทางออกกันมากกว่าและเรื่องที่เกิดขึ้นก็ยิ่งทำให้วิกฤตด้านผู้ลี้ภัยและวิกฤตด้านมนุษยธรรมที่เป็นปัญหาใหญ่ของโลกต้องเลวร้ายลงไปอีกซึ่งในวันนี้คณะผู้แทนจากอาร์เมเนียและอาเซอร์ไบจานจะไปพบปากกันที่กรุงบรัสเซลส์ของเบลเยียมเพื่อหารือกันเกี่ยวกับการหาทางออกเกี่ยวกับวิกฤตผู้ลี้ภัยที่เกิดขึ้นครับค่ะก็ถือว่าเป็นวิกฤตนะคะพอมีการสู้รบครั้งหนึ่งค่ะจะเป็นเรื่องที่มีผู้ลี้ภัยออกจากพื้นที่สู้รบเป็นอย่างนี้ในทุกๆพื้นที่ที่มีการสู้รบแล้วก็จะเกิดเป็นปัญหามนุษยธรรมเกิดขึ้นเนี่ยนะคะ